ัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอ้นแน่นอนฮะเจออ้นทีไรก็จะต้องมีรถมือ2นะครับคุณภาพดีกับโครงการวินวินวินนะครับมาอัปเดตกันวันนี้นำมา1คันพร้อมกับอัปเดตราคาใหม่นะครับกับเจ้าFord Mustang นะครับ 2.3L High Performance คันด้านหลังนี้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเน้นคันนี้ก่อนเลยเพราะว่าคันนั้นเนี่ยมีการรีวิวละเอียดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตเรื่องของราคารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเอาละฮะคันนี้เราอยู่กับมินินะครับ Cooper นะฮะตัวนี้เป็นตัว SD นะครับมากับรุ่น Countryman และก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขับ4ซะด้วยนะฮะมาในโค้ดของตัวบอดี้ R60 นะครับปี2013นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวออกสดซะด้วยนะครับออกศูนย์มิลเลนเนียมประวัติเซอร์วิสชัดเจนและที่สำคัญนะครับราคาดีๆเดี๋ยวราคาบอกช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวอยู่กันให้จบไลฟ์นะครับแล้วเดี๋ยวบอกราคาช่วงท้ายนะครับเอาละฮะก่อนอื่นนะครับจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบนะครับของมินิคูเปอร์SD Countryman กันก่อนนะครับใน Countryman ของชม R60 เนี่ยในปี2013นะครับมันจะแตกลายเป็น2รุ่นใหญ่นะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในเบนซินและดีเซลเนี่ยมันก็จะมีรุ่นเริ่มต้นในตัวเครื่องยนต์และก็รุ่นท็อปนะครับนั่นก็คือเครื่อง 1,600cc และเครื่อง 2,000cc นะครับทั้งเบนซินและก็ดีเซลนะครับเราจะดูได้อย่างไรนะครับว่าเป็นตัวท็อปนะครับถ้าเป็นเบนซินจะเรียกว่าตัว Cooper S นะครับ S ถ้าเป็น S ธรรมดานะครับจะเป็นเครื่อง 2,000 เบนซินแต่ถ้าเป็น S และมี D-Dog ตามมาด้วยเหมือนคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวท็อปเครื่อง 2,000cc ดีเซลนะครับในโค้ดของคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์ 2,000cc เทอร์โบนะครับแล้วก็4สูบนะครับแรงม้าอยู่ที่143แรงม้าแต่ว่าให้แรงบิดดีๆนะครับสามารถประหยัดนะครับประหยัดสูงสุดเลยเนี่ยบวกลบอยู่แถวๆประมาณ 14-15 กิโลลิตรกันเลยทีเดียวหรือบางคนวิ่งทางไกลนะครับเคยมีคนทำได้บวกลบ 18-19 กิโลลิตรก็มีนะครับนี่คือข้อดีและเอกลักษณ์ของเขาและอีกข้อหนึ่งนะครับที่จะต้องดูเพิ่มเติมใน Countryman นั่นก็คือเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือเปล่านะครับในคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือตัวภาษารุ่นของเขาเรียกว่า All4 นั่นเองนะครับดูยังไงมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีโลโก้เขียนเลยนะครับตรงนี้ฮะว่าเป็น All4 นะครับและด้านข้างนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับก็จะเป็นตัว S แบบนี้นะครับล้อนะครับของตัวท็อปนะครับจะเป็นล้อลายก้านแบบนี้นะครับมาด้วยล้อ18นิ้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นสไตล์มินิโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีท่องช่องเขาเรียกว่าช่องอุโมงค์ลมด้วยนะกิวตรงนี้เพิ่มเติมนะครับดูแบบโดดเด่นนะครับทีนี้เรามาดูเส้นสายด้านข้างของตัวรถด้วยนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานะครับคันนี้หลังคาเนี่ยเป็นดำเงามาจากโรงงานนะครับตั้งแต่เสาหลังคาจนถึงราคาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นดำเงามาจากโรงงานนะครับตรงเสา A ตรงนี้ก็เป็นดำเงาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับกดตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับไปด้านท้ายกันนิดนึงนะครับทีนี้ออกไปมิติไกลๆนิดนึงอ้นสูง170เมตร170เซนนะครับตัวรถเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ดังนั้นในไซส์ของ Countryman จะแตกต่างมิจากมินิคูเปอร์ทั่วไปเพราะมินิคูเปอร์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นรถเขาเรียกว่าซิตี้คาร์แต่พอมาเป็น Countryman เนี่ยมันจะเป็นรถสไตล์ที่เราเรียกกันว่า crossover คำว่า crossover ก็คือตัวรถที่อยู่ขั้นกลางระหว่างรถเก๋งนะครับกับรถ SUV นะครับซึ่งมันเป็นไซส์คอมแพคเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะสูงขึ้นมาทำให้คล่องตัวและใช้งานเนี่ยในชีวิตประจำวันได้ดีมากๆนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของรถ crossover นะครับและด้วยเอกลักษณ์ของตัวมินิเองนะครับไฟท้ายก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับด้านท้ายเห็นไหมโลโก้จะเขียนบอกเลยว่าเป็น Cooper
SD S คือตัวแรงเครื่อง 2000cc นะครับ D คือดีเซลนะครับแล้วก็ยังมีโลโก้คำว่า Countryman Countryman เนี่ยแหละครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นตัวสไตล์ crossover นะครับก็จะสูงกว่าตัวมินิคูเปอร์ทั่วไปนะครับปลายท่อออก2ข้างนะครับด้านล่างนะครับเป็นปลายท่อกลมนะครับดูสปอร์ตลงตัวมากๆและยังมีสปอยเลอร์หลังตรงนี้ด้วยนะครับลงตัวมากๆเลยสีดำเงานะครับขวาท้ายนะครับดูนะฮะตรงโลโก้ตรงนี้เปิดนี่ฮะโอ้โหเขาเป็นแบบอะไรที่เป็นกิมมิคของเขานะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนะครับมีพื้นที่เก็บของนะครับถ้าเรามีพวกกับคงกับข้าวมีกลิ่นนะครับก็ยัดไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วเบาะเนี่ยแยกกัน3ตัวนะครับสามารถที่จะพับเบาะเนี่ยแยกกันได้เลยทั้ง3ตัวเวลาที่เราขนของเพิ่มเติมหรือว่าไปแคมปิ้งนะครับต้องการพับเบาะทั้งหมด3ตัวแล้วขนของเพิ่มเติมอันนี้ก็ทำได้หรือวางที่นอนก็ทำได้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของตัวมินิ Countryman นะครับเอาละฮะเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายในรถนะครับภายในรถจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับต้องบอกก่อนว่าสไตล์ของมินิเนี่ยเบาะเขาจะไม่ใช่เป็นเบาะไฟฟ้าดังนั้นก็จะเป็นแมนนวลสาเหตุที่เป็นแมนนวลคือเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับและก็ให้อารมณ์ในการขับขี่เนี่ยเหมือนกับรถคลาสสิกนะครับนี่คือสไตล์ของมินินะครับแล้วเข้ามาด้านในเนี่ยในตัวโฉมนี้นะครับตัวกุญแจนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้วิ่งมาเพียง 96,167 กิโลย้ำนะครับมือเดียวออกสดนะครับออกมิลเลนเนียมออโต้แล้วก็เข้าศูนย์BMW กับศูนย์มินิเนี่ยตลอดนะครับเซอร์วิสประวัติเซอร์วิสเนี่ยคันนี้คือชัดเจนมากนะครับถัดมานะครับหน้าจอนะครับจะเป็นสไตล์อนาล็อกแบบนี้ตรงนี้เป็นวัดรอบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นสปีดนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นดิจิตอลคอนโทรลนะครับมีสปอร์ตโหมดให้เลือกอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับไม่แน่ใจมองเห็นไหมนะเอาละฮะเดี๋ยวตากล้องเข้าทางด้านซ้ายครับจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเข้ามานะครับนี่ฮะอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลวัสดุเนี่ยทำมาอย่างดีเลยนะครับช่องลมก็เป็นสไตล์แบบกลมๆนะครับแบบเทอร์ไบน์เนาะนะฮะแล้วก็ช่องเก็บของสัมภาระนะครับก็โดยส่วนตัวอ้วนเลยเนี่ยมีได้สัมผัสแล้วก็เทสใช้รุ่นนี้คันที่แมนนะครับถ้าถามส่วนตัวแล้วมันนิ่มกว่าตัวคูเปอร์ธรรมดานะครับชัวร์แน่นอนเหตุผลเพราะว่าในตัวคันที่แมนเนี่ยช่วงล่างมันจะถูกเซตให้สูงกว่าตัวคูเปอร์ธรรมดาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความสปอร์ตเนี่ยก็จะลดน้อยลงแต่จะได้ในเรื่องของความนิ่มนวลมากขึ้นและที่สำคัญคันนี้เป็นเครื่องดีเซลดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้งานนะครับไม่ว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดฝนตกน้ำท่วมไม่ต้องกังวลดีเซลครับลุยได้แน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ลุยมิดคันนะคือมันก็จะลุยได้มากกว่าตัวเบนซินนะครับประมาณนี้นะครับเอาละฮะนี่คือสวยมากๆคันนี้ขออนุญาตให้ดูห้องเครื่องเพราะว่ารถมือเดียวเนี่ยต้องขอโชว์ห้องเครื่องนิดนึงนะครับมือเดียวออกสดเรามาดูกันฮะสภาพมันจะกิฟขนาดไหนแล้วเดี๋ยวดูราคาตอนท้ายจะบอกเลยว่าใครพลาดคันนี้คือเสียดายมากอันดับแรกอันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลนะ 2000cc 4สูบ143แรงม้านะครับไล่ดูตั้งแต่น็อตยึดฝากระโปรงนี่คือเดิมมากนะครับแก้มน็อตเดิมยึดโคมไฟเดิมนะครับเบ้าโชคเดิมนะครับนะฮะคานหน้าเดิมหมดไม่มีขยับเลยนี่เดิมหมดเลยนะฮะเดิมหมดเลยนี่เดิมหมดทุกตัวนะครับรถคันนี้ประวัติไม่มีเฉี่ยวชนหนักแน่นอนการันตี 100% นะครับนี่คือให้ดูรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับแล้วก็เซอร์วิสถึงด้วยนะครับใครได้คันนี้ไปก็คือคุ้มมากๆเอาละฮะเรามาดูกันนะว่าสภาพแบบนี้นะครับตัวท็อปสุดนะครับของคันที่แมนเป็นตัวดีเซลท็อปสุดเลยนะครับถนนราคาตลาดนะครับถ้าไปเซิร์ชเนี่ยตลาดก็จะมีราคาในตลาดเนี่ยวิ่งกันอยู่แถวๆประมาณ 700,000-800,000 นะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไป 950,000 แต่ไอ้พวกที่ 790,000 เนี่ยอาจจะต้องไปดูนะครับสภาพแบบเนี้ยอ้นการันตีว่าไม่มีแน่นอนแต่คันนี้ถ้าเอาตรงๆราคาที่จะต้องขายจริงๆเนี่ยถ้าตลาดทั่วไปเนี่ยสามารถขายได้ถึง 900,000
ถึงประมาณ 950,000 นะครับแต่วันนี้เราขายในราคาพิเศษสุดๆนะครับต้อนรับ Merry Christmas เลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะเสื้อสีแดงรถสีแดงนะครับธีมเข้า Merry Christmas จัดไปครับราคาเพียงแค่ 799,000 บาทฟังไม่ผิดฮะ 799,000 บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับและสามารถผ่อนได้สูงสุด72งวดตกงวดละ 15,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะฮะก็โทรเลยนะฮะยกหูขึ้นมา02-587-4666และ086-668-1999ครับฮอตไลน์ @AEY Auto ครับจบไปแล้ว1คันเดี๋ยวขออนุญาตดับสวิตช์หน่อยนะครับเอาละฮะคันนี้นะครับเป็น Ford Mustang 2.3L High Performance นะครับตัวนี้เป็นรถปี2021นะครับออก AEY มือเดียวเซอร์วิส AEY แล้วก็เพิ่งเซอร์วิสก่อนที่จะทำการเทิร์นรถคันนี้แล้วก็ออกคันใหม่เอาผ่านกับ AEY ไปดังนั้นใครได้คันนี้ไปคือคุ้มสุดๆนะครับเรื่องของประวัติชัดเจนเรื่องเซอร์วิสชัดเจนและวิ่งมาเพียงแค่ 13,000 กิโลเท่านั้นเองที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับได้เบาะเลกาโลและได้ช่วงล่างแมกนาไลนะครับเป็นช่วงล่างไฟฟ้ามาจากโรงงานอันดับแรกครับอยากให้ดูไปที่โลโก้แก้มด้านข้างของตัวรถนะโลโก้ด้านข้างสแตมป์มาเลยนะครับว่าเป็นรุ่น High Performance 2.3L อ่ะเรามาดูกันว่า High Performance 2.3L มันแตกต่างอะไรกับ 2.3 EcoBoost กันบ้างอันดับแรกเนี่ย High Performance เนี่ยเขาจะมีชุดแต่งนะครับจากโรงงานเรียกว่า High Performance Package มาจากโรงงานนะครับมีอะไรบ้างสติ๊กเกอร์คาดหน้าฝากระโปรงเป็นสีเทาแล้วก็หูกระจกเป็นสีเทานะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังเป็นสีเทาไหนไปด้านท้ายแล้วสปอยเลอร์หลังหรือการชนท้ายนะครับก็จะมีชุดแต่งเป็นดิฟฟิวเซอร์มาแบบนี้พร้อมกับปลายท่อออกคู่แบบนี้นะฮะออก4ท่อนะครับนี่คือรายละเอียดแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตัวไซส์สเกิร์ตนะครับแบบนี้นะครับล้อจะมาเป็นลายนี้นะครับนี่คืออยู่ในแพ็คเกจ 2.3L High Performance และลิ้นหน้ากับกันชนหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับสำคัญครับม้าจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้นี่คือตัวแพ็คเกจนะครับแล้วที่สำคัญในสเปคเครื่องยนต์นะครับของรุ่นนี้ 2.3L High Performance จะให้แรงม้ามากกว่ารุ่น 2.3EcoBoost อยู่30ตัวย้ำนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับให้แรงม้ามากกว่า30ตัวเท่ากับว่าในตัวนี้นะครับแรงม้าจบอยู่ที่330แรงม้าและที่สำคัญนะเวลาสตาร์ทเครื่องเนี่ยเสียงท่อลั่นเนี่ยแตกต่างกันด้วยนี่คือความแตกต่างนะครับถ้าเลือกหา Mustang ต้องดูให้ดีไม่ใช่แค่เอาราคามาตั้งต้นนะครับแต่ต้องมาดูสเปคโดยรวมนะครับอันนี้อ้นแนะนำไปแล้วนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคันนี้ที่ให้ราคานี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับคันนี้ได้เบาะเลกาโลจากโรงงานนี่ครับเบาะเลกาโลจากโรงงานนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2คันนี้ได้ช่วงล่างแมกนาไลนะครับแมกนาไลก็คือเป็นช่วงล่างไฟฟ้านะครับช่วงล่างไฟฟ้าคืออะไรคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะแมกนาไลมันมาจากคำว่าแมกเนตบวกไลท์ที่แปลว่าขี่นะครับแมกนาไลก็คือในโช๊คครับมันจะมีสารแม่เหล็กอยู่ในตัวกระบอกช็อคอัพนะครับแล้วเวลาที่เราปรับโหมดของช่วงล่างในการขับขี่แมกนาไลเนี่ยมันก็จะปรับเนี่ยค่อนข้างレスปอนเนี่ยค่อนข้างไวกว่าพวกแบบปรับช็อคอัพไฟฟ้าธรรมดาถ้าปรับช็อคอัพไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยการตอบสนองมันจะมีเขาเรียกว่าเวลาที่มันหน่วงอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นแมกนาไลเนี่ยปุ๊บเราปรับเนี่ยอ่ะเนี่ยดูยังไงว่าเป็นช่วงล่างแมกนาไลมาดูตรงนี้เห็นรูปช็อคไหมนะครับถ้าไม่ได้เป็นช่วงล่างแมกนาไลเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่มีรูปช็อคขึ้นมาที่หน้าจอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มีแมกนาไลเนี่ยตรงเนี้ยจะมีให้ปรับช็อคตรงนี้เพิ่มมานะครับตรงนี้คือให้ดูเพื่อรู้ว่าของแต่งจากโรงงานมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับได้ B&O นะครับตรงนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือว่ามันปรับเสียงท่อนะฮะโหมดท่อนะฮะมีให้เลือกเมื่อเคสสตาร์ทนะครับเป็นโหมดแค่ปกติยังลั่นขนาดนั้นนี่มีโหมดสปอร์ตอันนี้เฉพาะเสียงท่อนะ
เห็นไหมขอดึงเบรกมือหน่อยเซฟตี้นะครับแล้วก็ยังมีปรับโหมดในการขับดูหน้าจอดีๆนะนะครับอันนี้คือโหมดปกติไมโหมดนะครับแล้วก็สปอร์ตพอสปอร์ตพาสปุ๊บหน้าจอจะวิ่งมีวันรอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีสนามแข่งสนามแข่งจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็อีกอันนึงครับกลับมาแดกนะฮะทางตรงนะครับนี่คือโหมดของ Mustang นะครับแล้วก็เวลาฝนตกถนนลื่นนะฮะก็มีปรับโหมดเป็นหิมะเปียกถนนเปียกอันนี้กลับมาปกตินี่แหละครับคือรายละเอียดของที่มาที่ไปของคันนี้นะครับถ้าถามอ้นส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าไปออกรถป้ายแดงนะครับออปชันนี้เบาะเลโกโลกับช่วงล่างแม็กนาไลน์นะครับต้องเพิ่มเงินกันประมาณ 350,000 นะครับดังนั้นในคันนี้สนนราคาอยู่เพียงแค่เราไปดูรายละเอียดเนาะย้ำนะครับคันนี้เป็นรถปี2021กับรุ่น 2.3L High Performance นะครับรุ่นรถตรงปีไม่มีลากจดนะครับและก็รถออก AEY ประวัติเซอร์วิสที่ AEY เพิ่งเซอร์วิสไปตอน 13,000 กิโลเลยนะครับดังนั้นใครได้คันนี้ไปคือพร้อมใช้งานไม่ต้องเซอร์วิสเพิ่มนะครับแล้วก็คันนี้สนนราคาวันนี้รับส่วนลดต้อนรับคริสต์มาสไปนะครับจากปกติ 3,900,000 บาทเหลือ 2,990,000 บาทก็คือรับส่วนลดไป 100,000 บาทนะครับแล้วก็ดาวนะครับดาวในราคานี้นะครับใช้เงินดาว 490,000 นะครับแล้วก็ผ่อนสูงสุดเนี่ย72งวดตกงวดละ 46,000 แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะประหยัดนะครับไม่อยากเสียแวตคันนี้มีออปชันในการที่เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้ไม่เสียแวตนะครับใช้เงินดาวเปลี่ยนสัญญาอยู่ที่ 1,799,000 บาทนะครับผ่อนต่อ33งวดนะครับตกงวดละ 41,202 บาทครับนะฮะใครสนใจคันนี้ก็ทักทายเข้ามารถแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะยังไงก็รีบเข้ามานะครับถ้าสนใจและมองอยู่ประหยัดกว่ารถป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านเลยนะครับเอาละสนใจทักทายนะครับ025874666และ0866681999 Hotline @AY Auto ครับขอทักแฟนเพจกันนิดนึงนะครับมีใครเข้ามากันบ้างนะครับสวัสดีเมอร์รี่คริสต์มาสทุกคนนะครับคุณสุดเนตรนะครับสวัสดีนะครับคุณธนพรนะฮะสวัสดีนะฮะคุณแตงกวาสวัสดีนะครับคุณเพนนิตินะฮะสวัสดีนะครับคุณมาดาสวัสดีครับคุณเชษสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็มาในทีมเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับชิวๆกันนิดนึงนะสนใจขนาดทั้งทายเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันไลน์หน้ากับดีวายออโต้อีพอร์ตครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีฮะสุขสันต์วันคริสต์มาสบ๊ายบาย